วันนี้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะคะนางพรพันธ์วิจิตรพิทยาพงศ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนประจำจังหวัดพิจิตรเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรหลังเข้าแจ้งความณสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรกรณีโทรศัพท์นิรนามโทรขู่ฆ่าโดยเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรหรือว่าเรียกกันว่าผู้การนะคะเพื่อปรึกษาในกรณีดังกล่าวซึ่งนางพรพันธ์ได้กล่าวว่าเนื่องจากในคืนวันที่24ตุลาคม2555ค่ะช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกามีผู้โทรศัพท์มายังเบอร์โทรศัพท์ของตนเองโดยไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชายพูดจาในลักษณะข่มขู่จะให้ไปทำข่าวนักข่าวถูกฆ่าเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่หัวดงซึ่งในปี2541นะคะสามีของนางพรพันธ์ที่เป็นผู้สื่อข่าวมติชนในสมัยนั้นได้ถูกลวงไปฆ่าที่ตำบลหัวดงซึ่งในคืนนั้นนางพรพันธ์ยังไม่ทราบว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดเนื่องจากเพิ่งทำข่าวร้องเรียนถนนที่บ้านบึงโพอำเภอโพธิ์ประทับช้างและข่าวจับกลุ่มยาเสพติดซึ่งก็เป็นการรายงานข่าวตามเหตุการณ์จริงและยังไม่คิดกังวลมากนักค่ะแต่ต่อมานะคะเช้าวันที่25ตุลาคม2555ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งนี้มีเบอร์โทรศัพท์แสดงให้เห็นและกล่าวชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการลงข่าวยาเสพติดที่ทางกองบังคับการจังหวัดพิจิตรจับกลุ่มได้ซึ่งผู้ข่มขู่แจ้งว่าเป็นพี่ชายของผู้ต้องหาพร้อมขู่จะฆ่านางพรพันธ์ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นางพรพันธ์จึงเข้าแจ้งความซึ่งขณะแจ้งความนะคะบุคคลดังกล่าวได้โทรศัพท์เข้ามาอีกโดยมีร้อยเวรสืบสวนเป็นผู้รับโทรศัพท์หลังจากนั้นนะคะจึงเข้าพบผู้การเพื่อขอคำแนะนำค่ะซึ่งพลตำรวจตรีกฤษณะนะคะก็ได้สั่งการให้ตามเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวเข้ามาพูดคุยตามคำร้องขอของนางพรพันธ์โดยทางเจ้าหน้าที่นะคะจะดำเนินการติดตามตัวเพื่อป้องกันเหตุอันตรายต่อครอบครัวของนางพรพันธ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงการข่มขู่เพื่อระบายความโกรธและไม่พอใจนักข่าวเท่านั้นไม่น่าจะมีการฆ่ากันดังคำขู่ดังกล่าวค่ะ